มีสตรอเบอรี่แล้วก็มีลิ้นจี่มีมันมีผัดตามฤดูกาลค่ะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นชาวบ้านเราที่นี่รู้สึกมีความสุขมากขึ้นโครงการหลวงนะครับเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงพระราชทานให้ช่วยชาวเขาซึ่งยากจนนะครับได้มีรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่นแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าชุมชนบนภูเขาเนี่ยก็มีอากาศที่มันค่อนข้างที่จะแปลกไปจากพื้นราบคืออากาศเย็นอยู่บนดอยนะครับถ้านั่งเที่ยวมาเราก็อยากให้นั่งเที่ยวไปทำแปลงสวนผักกับเรานะครับว่าท่านทำแล้วรู้สึกเหงื่อออกไหมอย่างนี้นะครับเป็นผ้าทอยากันทงค่ะนะคนแก่ก็ทำไร่ทำสวนไม่ได้เขาอยู่ที่บ้านปากผ้ามีนั่งเที่ยวมาเขาก็สามารถขายได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้ชมวิธีการปลูกพืชตามวิถีของโครงการหลวงในเรื่องของดูแลดูธรรมชาตินะครับต่างๆของโครงการหลวงแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของวัฒนธรรมของชนเผ่า